สวัสดีครับไทยแลนด์สวัสดีครับทุกคนคืนวันพุธที่27สวัสดีครับทุกคนฝนตกไหมครับแถวบ้านฝนตกไหมมาจากที่ไหนจังหวัดไหนกันบ้างส่งเสียงกันหน่อยครับส่งเสียงกันหน่อยมาจากจังหวัดไหนฝนตกไหมบรรยากาศเป็นยังไงชื้นๆที่ผมอยู่มันก็ชื้นๆก็มีฝนตกบ้างสุนัขตัวเล็กก็กลัวฝนนะครับเวลาฝนตกเนี่ยเขาก็จะอยู่ใกล้ผมมากนะก็สวัสดีครับทุกคนผมสุภกิจรุ่งโรจน์นะครับจะพบกันทุกๆคืนวันพุธและวันอาทิตย์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับนอนไม่หลับคุยกับอีจันและสุภกิจรุ่งโรจน์นะครับก็เป็นเรื่องของหัวข้อส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเราเองนะอะไรที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะเราอะไรที่ไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราเราเป็นผู้กำหนดทั้งสิ้นชีวิตของเราสามารถดีกว่าเดิมได้ถ้าเราคิดเดิมๆพูดเดิมๆทำเดิมๆผลลัพธ์มันก็ต้องออกมาเดิมๆและนี่ก็เป็นหัวข้อวันนี้ครับเรื่องของmindset นะครับ mindset สวัสดีครับมาจากศรีนครินทร์ศรีนครินทร์อะไรอะ MRT สีเหลืองวิ่งแล้วนะวิ่งแล้วแล้วผมก็ได้นั่งแล้วก็สุดยอดดีไม่มีคนขับนะไม่มีคนขับรางเดียวนะแล้วก็สวนไปสวนกันมานิ่มแต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดแดดมาแรงๆลมหรือพายุมาแรงๆรถไฟจะเป็นยังไงแต่โอเคก็สวยดีรถไฟสวยดีศรีนครินทร์แต่ก่อนศรีนครินทร์ขึ้นชื่อว่ารถติดไม่แพ้อโศกไม่แพ้อะไรอโศกสุขุมวิทแถวนั้นแหละนะรถติดมากขอบคุณครับคุณเอมี่นะสวัสดีครับพี่แบ๋วสวัสดีสมุทรสาครสวัสดีครับก็แบ่งปันกันหน่อยเนื่องจากหัวข้อวันนี้สามารถช่วยแต่ละคนในสายอาชีพได้นะครับเรื่องของ mindset แต่เดี๋ยวผมจะอธิบาย mindset คืออะไรนะครับแบ่งปันกันหน่อยว่าแต่ละคนที่กำลังฟังผมอยู่เนี่ยทำอาชีพอะไรบ้างแล้วดูสิว่าหัวข้อวันนี้จะส่งเสริมความคิดทำให้ชีวิตเราดีขึ้นในหน้าที่การงานของเราได้หรือได้นะครับมาทักทายกันหน่อยพี่ธีรยุทธสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ชัยรัตน์สวัสดีครับเพิ่งเคยเห็นหน้าและเห็นหน้าเห็นตาสวัสดีครับขอบคุณครับลพบุรีค่ะตอนนี้ฝนกำลังตกใครทำอาชีพอะไรบ้างนะช่วงที่กำลังพิมพ์กันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราวันนี้เราต้องใช้เรื่องของระบบสมองนิดหนึ่งคุณทราบไหมว่าถ้าเราอยากต้องการซิกซ์แพคหน้าท้องนะถ้าเราต้องการกล้ามที่แขนหน้าอกหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องยกเวทใช่ไหมสมองก็ต้องการออกกำลังกายเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายสมองกันนิดหนึ่งนะครับเรียนครับยอดเยี่ยมอย่างนี้ครับเรียนอยู่นะครับคุณชาริตโอเคถึงแม้เราจะเรียนถ้าเราได้ความคิดหรือสิ่งที่ผมกำลังจะแชร์วันนี้เนี่ยเราสามารถเรียนได้ดีขึ้นเอางี้ดีกว่านะผมก็แบบอะไรอ่ะถ้ารู้นะครับหัวข้อวันนี้คือถ้ารู้ในสิ่งที่เราควรรู้มานานแล้วเนี่ยชีวิตเราอะไรอ่ะหัวข้อวันนี้คือรู้เรื่องนี้นะครับชีวิตดีไปนานแล้วนะนี่คือหัวข้อวันนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับดร.ออยวันนี้จะมาแชร์เรื่องนี้แหละรู้เรื่องนี้ชีวิตดีอะไรดีไปนานแล้ว จริงๆเราก็ดีมาตลอดนะเพียงแต่ว่าเราค่อนข้างจะไปโฟกัสเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีเข้ามา
ชีวิตเรามีแต่เรื่องดีๆเข้ามาพี่น้องถ้าไม่ดีนี่เราก็คงไม่มีอายุถึงขนาดนี้หรอกนะครับรับข้าราชการอ้อยอดเยี่ยมโอเคมีใครอีกครับทำอาชีพอะไรแบ่งปันกันหน่อยแต่ช่วงที่กำลังพิงกันอยู่เรามาออกกำลังกายสมองกันนิดนึงเพราะว่าสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญอันหนึ่งเลยนะน้ำ 80% แล้วก็ไขมันอยู่ในราว 18-19% ที่เหลือก็เป็นเส้นเลือดฝอยในสมองเรานะครับเป็นพ่อค้าครับยอดเยี่ยมเลยหมอนวดแผนไทยโอ้เยี่ยมแถวไหนครับหมอนวดแผนไทยเป็นแม่ค้าแถวไหนครับพี่เป๋าคุณวัชระคุณวัชรพรต้องออกตัวกันนะว่าผมอ่านภาษาไทยไม่ค่อยเก่งนะไม่ค่อยเก่งนะครับอ่านภาษาไทยไม่ค่อยเก่งดังนั้นเนี่ยผมมีโอกาสสูงมากที่จะpronounce หรือเขาเรียกว่าอะไรออกเสียงชื่อภาษาไทยเพี้ยนๆหรือผิดกันบ้างปากเก็ตอ๋อผมคุ้นเคยปากเก็ตผมคุ้นเคยอ่ะช่วงที่พิมพ์กันอยู่เรามาออกกำลังกายสมองกันหน่อยนะเบื้องต้นเนี่ย2มือนี่แหละไม่ต้องลุกขึ้นไม่ต้องไปทำอะไรเลย2มือนี่แหละนะครับเอามาประกบกันนะถ้าใครขับรถอย่าทำถ้าใครกำลังทำอะไรกับสามีก็อย่าทำเดี๋ยวจะขัดขั้นตอนนะครับเอามือประกบกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมสุภกิจรุ่งโรจน์และทีมงานต้องขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับเนาะสาวเล่นเอามาประกบกันนะผมนับ1 2 3ประกบกัน1 2 3ประกบกันแล้วก็ถูอย่างนี้ก่อนนะแล้วนับในใจจะนับดังๆก็ได้10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็เปิดชีวิตมันขี้ๆสาวเล่นเดี๋ยวเอาจริงวัชรพรโอเคสวัสดีครับบุรีรัมย์ผมเพิ่งไปบุรีรัมย์มาเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วนะก็ไปทัวร์บุรีรัมย์แล้วก็ไปวัดที่มีต้องขึ้นอะไรนะผมจำชื่อวัดไม่ได้นะต้องขึ้นบันไดไปสูงมากเลยแต่ผมก็แสดงความฟิตก็วิ่งขึ้นนะก็โอเคมากโอเคมาเมื่อกี้เราถูอย่างนี้นะแล้วคนนี้ก็หันหน้ามาหันเอาหน้าเนี้ยมาหาเรานะครับออกกำลังกายสมองนะนี่ก็ออกกำลังกายสมองแล้วไปทำอย่างนี้เอาตรงนี้กับตรงนี้สันหลังมือเนี่ยมาชนกันแล้วนับในใจ10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราควรจะทำเช้าบ่ายเย็นได้ยิ่งดีหรือก่อนนอนหรือตื่นเช้าขึ้นมานะครับทำอย่างนี้นะ10ไปแล้วนะแล้วเสร็จแล้วก็เอามืออย่างเงี้ยเอาสันหลังนี้สันนี้มาชนกันแล้วนับ10เช่นกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะโอเคเสร็จแล้วอันต่อไปก็คือเอาหลังมือกับแบมือแล้วก็หลังมือทำเงี้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะแล้วก็เช่นกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยนี่นะแล้วก็ทำอย่างเงี้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็2นิ้วนี้เตรียมตัว1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็นิ้วก้อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคแล้วก็ด้านหลังมือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ฝั่งนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคถ้าเราทำแบบนี้ทุกๆวันเนี่ยอย่างน้อยวันละครั้งมากสุด3สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออย่าไปคาดหวังว่าโอ้กูฉลาดขึ้นแล้วมันใช้เวลาก็เหมือนออกกำลังกายการสร้างกล้ามเนื้อแหละครับมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวนะครับมันต่อเนื่องและสิ่งที่ดีๆที่ก็จะเกิดขึ้นความคิดของเราจะคิดไวขึ้นทันโลกนะแล้วก็เวลาเราอ่านอะไรก็จะจำได้เร็วเราฟังอะไรเราจะเข้าใจได้เร็วนะครับโอเคทักทายกันอีกทีนึงโอเคสวัสดีครับอ่างทองเป็นจังหวัดที่ต้องรวยแน่นอนโอเคหัวข้อวันนี้ครับเป็นหัวข้อเรื่องของ mindset นะ mindset คืออะไร mindset
เดี๋ยวนะ mindset คืออะไร mindset คืออะไรภาษาไทย mindset คือกระบวนการความคิดนะครับกระบวนการความคิดหรือระบบความคิดนะครับถ้าเราคิดอะไรบ่อยๆคิดอะไรบ่อยๆจะเกิดความเชื่อนะถ้าเราคิดอะไรดีๆๆๆก็จะเกิดความเชื่อสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตเราแต่ถ้าเราคิดอะไรโอ้แย่ว่ะเซ็งเบื่องานไม่ห่วยแตกผลลัพธ์ของงานเราก็จะออกมาไม่ดีจริงหรือจริงนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการความคิดส่งความเชื่อมันจะทำให้เราเมื่อเราคิดปุ๊บมันจะส่งให้เราทำหรือไม่ทำนะครับถ้าเราขยันเราจะมีนิสัยเป็นคนขยันถ้าเราขี้เกียจเราก็จะมีนิสัยเป็นคนขี้เกียจนะครับดังนั้นมันก็คือส่งพฤติกรรมต่อพฤติกรรมของเราอันนี้คือ mindset นะครับเมื่อเรามี mindset ปุ๊บมันจะแยกออกมาอยู่2ทางนะพี่น้องนะก็คือ fix mindset คืออะไรทัศนคติแบบยึดเรื่องเดิมๆนะครับอีกอันก็คือ growth ก็คือกับเจริญเติบโตของความคิดนะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องการชีวิตที่ดีขึ้นจริงหรือจริงแต่ถ้าเราเป็นคนที่คิดเดิมๆพูดเดิมๆทำเดิมๆผลลัพธ์มันก็ต้องออกมาเดิมๆแต่สิ้นปีเราต้องการให้เงินเดือนเราขึ้นแต่เราไม่มีผลลัพธ์ให้เขาอ่ะแล้วเขาจะกล้าขึ้นให้เราไหมล่ะเก่งสุดก็เก็บอะไรขึ้นเพื่อให้เราเก็บเราไว้เพื่อให้มีแรงงานหรือพนักงานอยู่ในองค์กรนะแต่ถ้าเกิดเรามีผลลัพธ์อย่างมหาศาลเนี่ยใครจะไปรู้ไม่แน่เราเป็นผู้จัดการเมื่อเรามีประสบการณ์เยอะๆเราก็สามารถเปิดธุรกิจของเราเองได้นะครับโอเคทักทายกันนิดนึงนครศรีธรรมราชแล้วผมไปนครศรีธรรมราชบ่อยนะสวัสดีครับโอเคแม่เอ็มนะครับคุณสมพรหญิงเปียกสวัสดีครับทุกคนอันนี้อ่านยากว่ะ พันมนหรือเปล่าพันมนนะครับสวัสดีครับอย่างนี้ครับผู้ที่ประสบความสำเร็จหรือผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จผู้นำนะครับคนกลุ่มนี้เขาจะมีกำแพงเหล็กทางด้านจิตใจกำแพงเหล็กเลยนะอยู่เรื่องร้ายๆเข้ามาไม่กระทบเขาเลยนะดังนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้จะจับผิดเขาได้ยากคนสำเร็จแบบนี้เขาจะจับผิดได้ยากเพราะเขามี mindset ที่แบบเหนือกว่าคนที่มี fix mindset นะครับเสร็จแล้วเขาทำอะไรนี่แทบจะหาคำอธิบายได้ยากเฮ้ยมันสำเร็จได้ไงวะมันเก่งกาจมาจากไหนวะเฮ้ยมันฉลาดจากอะไรมันกินอะไรวะมันอ่านอะไรวะมันทำอะไรวะนะมันไปสะเดาะเคราะห์ที่ไหนมาว่ามันถึงเก่งขนาดนี้อะไรแบบนี้นะครับสวัสดีครับพี่ไวท์ขายของขายออนไลน์โอเคถ้านักขายเนี่ยจะโดนเลยนะครับหรือพนักงานทั่วไปสระนองระยองกับระนองผมไประนองบ่อยนะเพราะผมเคยอยู่พังงาผมจะถ้าตรงไปสุราษฎร์ถ้าเลี้ยวขวาก็ไประนองผมจะแต่ไประนองเส้นทางนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างเปรียวนะครับค่อนข้างเปรียวแล้วก็ถนนมันจะ2เวย์2เลนส์นะครับแต่สวยมากสวยทางไประนองสวยมากนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยผมนี่เราเข้าใจแล้ว mindset คืออะไรนะครับอีกครั้งหนึ่ง mindset ก็คือสิ่งที่เราคิดบ่อยๆนะครับเมื่อเราคิดอะไรบ่อยๆมันจะเป็น pattern คือรูปแบบนะครับรูปแบบที่เราคิดก็จะส่งผลให้เป็นพฤติกรรมของเราเราจะมีทัศนคติแบบนี้เรามีนิสัยแบบนี้เรามีความเชื่อแบบนี้นะครับเพราะเราคิดบ่อยๆหลายคนไม่อยู่ไม่หลายคนในห้องนี้ด้วยนะหลายคนในห้องนี้ด้วยประกอบกับอะไรคนที่ไม่สำเร็จเนี่ยหลายคนชอบไปฟังเขาว่ามาไงหลายคนในห้องนี้กลัวผีหลายคนในห้องนี้เนี่ยกลัวผีแต่หลายคนในห้องนี้เช่นกันก็ไม่เคยเห็นผีแต่กลัวผีเพราะอะไรเพราะจากการที่เขาว่านะครับเมื่อเขาว่าปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคืออะไรเกิดความเชื่อเราฟังเขาบ่อยๆเกิดความเชื่อก็เลยปลูกฝังว่าเรามี mindset ว่าเราเป็นคนที่กลัวผีนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นเลยนะแต่ถ้าใครเป็นคนขี้เหงาเนี่ยผมแนะนำเลยมีใครในห้องนี้ขี้เหงาไหมถ้าใคร
เป็นคนขี้เหงาเนี่ยแล้วอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยแล้วก็เหงาฉันเหงาจังไม่มีเพื่อนคุยแล้วก็ดูโซเชียลมีเดียหรืออ่านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เกิดความเหงาผมแนะนำให้ดูหนังผีให้ดูหนังผีไม่เกิน10นาทีที่เราจะมีความรู้สึกว่ามีคนนั่งข้างๆเรากูไม่เหงาแล้วคราวนี้ส่วนบนกันหัวโตเลยโอเคไหมคราวนี้ mindset เนี่ยอย่างที่ผมบอกครับ fix mindset เนี่ยเราจะคุยอยู่2เรื่องนะmindset แล้วก็แยกมาเป็น fix mindset แล้วก็อะไรอ่ะgrowth mindset growth mindset คือความเจริญก้าวหน้านะครับในความคิดของเรานะครับแล้วก็ fix mindset ก็คือคิดเรื่องเดิมๆคิดเดิมๆพูดเดิมๆทำเดิมๆผลลัพธ์มันก็ต้องออกมาเดิมๆอย่างที่ผมบอกว่าเราก็อยากจะมีเงินเดือนมากขึ้นนะแต่ผลลัพธ์เราไม่มีเพราะเราเป็นคนที่คิดเดิมๆไงอยู่ลงจินตนาการนะอยู่ลงจินตนาการนะตอนที่เราไปสมัครงานสักที่หนึ่งเนี่ยนะครับจินตนาการนะไม่ก็ลองจินตนาการกลับไปนะตอนที่เราจบใหม่ๆเมื่อเราจบใหม่ๆปุ๊บเราก็หางานถูกไหมเราหางานกันเมื่อหางานปุ๊บสมมติเราจบการตลาดเราจบการตลาดมาเสร็จแล้วการตลาดปุ๊บเราก็ไปสมัครงานทุกที่ก็บอกน้องการตลาดช่วงนี้แผนกการตลาดเราเต็มอะน้องแต่มีผู้ช่วยบัญชีรับก่อนไหมคำถามเรารับงานนั้นไหมร้อยทั้งร้อยได้ค่ะหนูเต็มใจนะคะหนูจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้บริษัทมีไม่ติดขัดค่ะนะสุภาพหนูน้องรับงานนี้ได้ใช่ไหมได้ค่ะเอางี้เดี๋ยวภายในวันที่32มีนาคม31มีนาคมพี่จะโทรไปหานะแล้วก็สรุปว่าน้องจะได้งานหรือไม่แล้ววันที่31มีนาคมมาปุ๊บก็โทรไปคุณสมศรีคะคะจากบริษัท BBB เห็นไหมสรุปแล้วทางผู้บริหารก็ยินดีที่จะรับสมัครน้องนะคะให้มาเป็นผู้ช่วยบัญชีค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะหนูจะทำทุกสิ่งทุกอย่างจะให้หนูทำอะไรทำได้หมดเลยค่ะโอเคดีค่ะดีค่ะทัศนคติดีค่ะขอบคุณค่ะโอเคคุณสมศรีวันที่1พรุ่งนี้นะมาเริ่มงานได้เลยนะบริษัทเปิดออฟฟิศเปิด 8:30 นนะเราเริ่มทำงาน 9:00 นคำถามว่าวันแรกนะวันแรกที่เราต้องบริษัทเปิด 8:30 นเปิด 8:30 นแล้วก็ทำงานเป็นเรื่องเป็นราว 9:00 นตะ 9:00 นเช้าเลยคำถามวันแรกคุณไปถึงกี่โมง วันแรกไปถึงกี่โมง100ทั้ง100นะไปถึงประมาณ 8:00 นใช่มั้ย 8:00 นก่อนที่บริษัทเปิดอีกทีนะแล้วเราก็เซ็นเข้าหรือตอกบัตรอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วฝ่ายบุคคลว่าน้องวันนี้มากี่โมง 8:00 นค่ะอ้าวทำไมมาเร็วจังกลัวรถติดค่ะอ่ะไหนบอกว่าอยู่หน้าปากซอยอ๋อหนูก็อยากจะมาดูบรรยากาศก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคเสร็จแล้วอย่าลืมนะบริษัทถามว่าเป็นผู้ช่วยบัญชีนะครับแล้วก็บริษัทบางครั้งเนี่ยเจ้านายเนี่ยประธานบริษัทให้ไปชงกาแฟบ้างให้ไปชงให้ผู้บริหารคนนู้นคนนี้บ้างแล้วเราก็บอกว่าได้ค่ะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะขอให้หนูได้งานเลยค่ะโอเคเราได้งานแล้วนะเสร็จแล้วคำถามว่าวันแรกของการไปทำงานอาการของความตื่นเต้นของเราเป็นอย่างไรนะ1ถึง10เป็นไง10มั้ย10ตื่นเต้นโอ้โหสุดๆเลยอ่ะเสร็จแล้วถามว่าเดือนแรกรายได้ของเราเป็นยังไงสูงหรือต่ำนะแน่นอนเดือนแรกยังไม่ผ่านโปรใช่มั้ยก็ต่ำถูกมั้ยวันแรกนะวันแรกเงินเดือนต่ำคำถามผ่านไป6เดือนเราผ่านโปรแล้วนะเราผ่านโปรเงินเดือนสูงขึ้นหรือต่ำลงก็ยังต่ำอยู่นะคะสูงขึ้นจากเดิมใช่ไหมเอาวันละ300ไปเป็น320 25บาทอะไรก็แล้วแต่นะครับผ่านไป6เดือนนะเสร็จแล้วฝ่ายบุคคลก็บอกสมศรีช่วยไปชงกาแฟให้
ผู้จัดการหน่อยอันนี้ผ่านไป6เดือนแล้วนะสมศรีช่วยไปชงกาแฟให้ผู้จัดการหน่อยแล้วก็ไปบุคคลทักไป 3-4 ครั้งสมศรีนิ่งสมศรีคะไปชงกาแฟให้ผู้จัดการหน่อยให้แม่บ้านสิคะอ้าวสมศรีอะไรเกิดขึ้นเพราะการชงกาแฟไม่ได้อยู่ในหน้าที่การงานของหนูค่ะคำถามหรือ job description อะไรคำถามอะไรเกิดขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นแต่อาการเราตกลงอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็ส่วนหนึ่งนะเราไปคุกคีกับคนที่มีทัศนคติในองค์กรที่แบบเฮ้ยอยู่ทำมากไปทำไมอยู่มาเร็วไปทำไมเราไปจับวัฏจักรขององค์กรนั้นที่อยู่ในผิดกลุ่มที่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อหน้าที่การงานอยู่มาเร็วไปทำไมอยู่ทำไปก็ได้แค่นั้น อยู่ทำมากก็ได้แค่นั้นเท่านั้นเขาไม่เห็นคุณค่าของเองหรอกนะส่วนใหญ่อยู่ไปสัก6เดือนแล้วก็เริ่มนินทาบริษัทด่าเจ้านายอะไรสารพัดนะครับมันก็มาจากคำว่า fix mindset ก็คือทัศนคติที่แบบยึดติดเรื่องเดิมๆนะครับเมื่อเรามีทัศนิเรื่องเดิมๆเราก็มีความเชื่อว่าทำไปก็ได้แค่นั้นทำไปก็มีไม่ได้อะไรดีขึ้นนะตำแหน่งหน้าที่การงานที่สมัครการตลาดไม่มีผ่านไป6เดือนฉันก็ยังเป็นผู้ช่วยบัญชีแล้วเราก็มีความคิดว่าไม่สนุกไม่ตื่นเต้นเหมือนวันแรกนะครับแล้วก็ผลงานเราก็เริ่มดิ่งพุทธาแต่ถามว่ารายได้สูงขึ้นไหมสูงขึ้นผ่านไป6เดือนแล้วเขาก็ไม่กล้าไล่เราออกเพราะเราเพิ่งผ่านโปรเบชั่นและอย่างเขาก็ขาดพนักงานด้วยแต่ถ้าลองจินตนาการถ้าทั้งองค์กรมีพนักงานแบบนี้ทุกคนเนี่ยบริษัทเนี่ยจะเสียค่าแรงการจ้างคนอย่างมหาศาลอย่างที่ตอนที่ผมอยู่อเมริกาเนี่ยตอนที่ผมยังไม่เป็นเชฟใหญ่นะยังไม่เป็นผู้บริหารนะใน1แผนกเนี่ยมีเก่งสุดแค่2คนเองนะทั้งโรงแรมในห้องอาหารเนี่ยหรือมีพนักงานไม่ถึง40คนหรือว่าเป็นกุ๊กนะตอนนั้นผมยังเป็นกุ๊กยังจบเรียนจบยังไม่ได้เป็นเชฟนะเป็นกุ๊กก่อนต้องไต่เต้านะครับนั้นแต่ละแผนกเนี่ยมีไม่ถึง2คนแต่กลับกลายว่าผมมาเมืองไทย1แผนกเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า10คน ตอนที่ผมมาบริหารเนี่ยเป็นเชฟในประเทศไทยเลยนะที่ภูเก็ตเลยนะปอกอะไรปอกมันฝรั่งนะมันฝรั่งเลยนะปอกมันฝรั่งเนี่ยปอกมันฝรั่งเนี่ยเป็นเข่งเนี่ยลุมกันปอกที่บริการต้อง1คนปอกปึ้ง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 1คนแต่ของเรานี่ไทยลุมไงแล้วก็ยืนคุยกันเท้าสเอลคุณตอนนั้นอยู่ใต้นะเสาร์อาทิตย์ในต่ำทำอะไรจะไปเที่ยวไหนถ้าวันหยุดไปเที่ยวที่ไหนหรือก็ดินทาแผนกอื่นๆนะครับแต่ที่นู่นนะทำไม่ได้ที่สหรัฐอเมริกาทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแข่งกับเวลาแล้วมีการแข่งขันมันสูงมากนะจึงทำให้การก้าวหน้าของที่อเมริกาเขาเน้นผลลัพธ์นะเคยมี CEO คนหนึ่งถามเฮ้ยซูเปอร์คิดบริษัทจ้างอยู่มาเพื่ออะไรวะไอ้เราก็จบสถาบันผลิตเชฟระดับหนึ่งของโลกนะเราบอกอ๋อก็เพราะว่าอยู่จ้างไอ้มาเพราะไอ้จบที่ CIA สถาบันผลิตระดับเชฟระดับหนึ่งของโลกนะเขาบอก no จ้างผมมาเพราะความหล่อผมไหม no เขาพูดคำเดียวว่าฉันจ้างนายมาเพื่อผลลัพธ์เท่านั้นอยู่ถ้าเราไม่มีผลลัพธ์นะ เราอยู่ไม่เราเขาไล่เราออกเลยนะไล่เราออกแล้วที่อเมริกาเราโดนไล่ออกนี่โดนสักหลังเลยนะอยู่ไปหางานที่อื่นๆเนี่ยค่อนข้างลำบากแล้วก็โดนสักหลังปุ๊บเนี่ยหน้าที่การงานของเราจะก้าวกระโดดช้านะเพราะนั้นที่นู่นการแข่งขันสูงแต่ที่ไทยเราเนี่ยไม่ได้บอกว่าคนไทยไม่เก่งนะอยู่ผมก็คนไทยนะไปอยู่อเมริกาเพราะการแข่งขันที่นู่นก็สูงแต่ละคนต้องการมี mindset growth mindset ก็คือต้องการเจริญเติบโตนะครับ
ต้องการเจริญเติบโตของหน้าที่การงานอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวาน เมื่อวานผมไปบรรยายให้บริษัทขายยาอันหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็โจทย์ที่ผมได้มาคือพนักงานเก่าเนี่ยบ่นนะครับยอดขายตกเนี่ยยอดขายตกปุ๊บเขาต้องการให้สูงขึ้นพนักงานเก่ามักจะพูดว่าเนี่ยสินค้าก็เดิมๆไม่มีบริษัทไม่มีสินค้าใหม่ๆมาเลยนะครับก็เลยทำให้ยอดตกเพราะพนักงานเนี่ยไปขายเดิมๆเดิมๆเดิมๆสินค้าเดิมๆยาเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ยอดเขาตกไงบริษัทพนักงานมีเวลาทำมานานเนี่ยมีความเชื่อว่าสินค้าเนี่ยไม่มีอะไรใหม่ๆนะครับลูกค้าไม่สนใจนะครับก็สรุปว่าเราไม่ได้ขายของขายของหรือคนขายของนะแต่หารู้ไหมบริษัทก็จ้างคนนักขายใหม่คนใหม่กับขายได้แต่คนเก่ากับขายไม่ได้ไม่ใช่คนใหม่คนเก่าขายไม่ได้นะเพราะเขาไม่ได้ขายเพราะ mindset ของเขาว่าบริษัทนี้ไม่มีอะไรใหม่ๆมาเลยไปโฟกัสแต่เรื่องที่ของเก่าๆสินค้าที่มีอยู่เนี่ยเขาไม่ขายไงอยู่คิดว่าบริษัทไม่มีอะไรใหม่ๆมาเลยไม่มี product ใหม่ๆไม่มีสินค้าใหม่ๆมาเลยก็เลยทำให้ยอดของบริษัทดิ่งพสุธาแต่เวลาพนักงานใหม่มาเข้ามาเนี่ยก็เป็นสินค้าใหม่สำหรับคนๆนั้นถูกไหมเขาไม่เคยขายมาก่อนถูกไหมเวลาเขาเริ่มขายเขาขายได้อยู่กับการคนใหม่เนี่ยรายได้ขึ้นแต่คนเก่ารายได้ตกเพราะอะไรเพราะชินกับเรื่องเดิมมี mindset ที่ไม่เติบโตไม่คิดหาเทคนิคไม่คิดหาที่จะพัฒนาตนแต่อยากจะให้บริษัทเนี่ยพัฒนาสินค้าพัฒนาฮีพอนะครับแต่คนใหม่เข้ามาเขาไม่รู้สินค้าอะไรมันใหม่สำหรับเขาไงสินค้ามันใหม่สำหรับเขาก็ตื่นเต้นอยู่ดังนั้นเนี่ยการเจริญเติบโตอาชีพหน้าที่การงานของเรามันอยู่ที่ mindset ของยูวันนี้เราทำงานที่ไม่ว่าจะทำงานที่ไหนไปแล้วไม่รู้จะกี่ปีกี่เดือนกี่วันแล้วเนี่ยไม่เติบโตไม่ใช่เพราะว่างานน่าเบื่อหน่ายหรือเจ้านายเฮงซวยหรือเจ้านายเอาเปรียบไม่ใช่แต่ mindset ของเราเป็นแบบนั้นมันก็เลยมองเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องฟังแต่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเราชอบปรึกษากับคนที่กลุ่มคนที่ชอบนินทาบริษัทแล้วเราชอบคุกครีกับคนที่แบบมาสายเราชอบคุกคีกับคนที่ไม่พัฒนาก็เลยทำให้เรามี mindset เหมือนพวกเขาแล้วเราก็เริ่มบ่นคอยดูนะถ้าเงินเดือนปีนี้ไม่ขึ้นกูออกแน่แต่ผลงานไม่มีอยู่ผลงานไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่มี mindset fix mindset เนี่ยคือกลัวการเปลี่ยนแปลงอยู่กลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวความล้มเหลวแต่อยากสำเร็จนะแต่กลัวความล้มเหลวนะครับแล้วก็ไม่กล้าคิดพูดทำในสิ่งใหม่ๆนะครับคิดเดิมๆพูดเดิมๆผลลัพธ์มันออกมาเดิมๆไงนะครับเพราะฉะนั้นขบวนการแบบนี้เราลงกลับมาอย่าเข้าข้างตัวเองนะอยู่เพราะชีวิตของยูนะชีวิตของยูนะไม่ใช่ของผมถ้ารู้อย่างนี้เราดีไปนานแล้วชีวิตเราดีไปนานแล้วเพราะฉะนั้นกลับมาที่ตัวเราครับกลับมาที่ตัวเราว่าเราต้องการเติบโตไหมเราต้องการพัฒนาไหมเราต้องอะไรอ่ะยืดหยุ่นอะไรบ้างไหมกับการที่หลายคนปัจจุบันเนี้ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหลายคนในอเมริกาเนี่ยก็ตกงานกันเยอะแต่เรามีงานไงอยู่เราควรจะภูมิใจแล้วก็ดีใจที่เรามีงานมีก็มีเงินมีเงินก็มีเงินใช้แต่กับกลายว่าเราคาดหวังนะครับคาดหวังว่าบริษัทต้องพัฒนาเราแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราต้องพัฒนาในสายอาชีพของเราตอนที่ผมอยู่อเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะบริษัทไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่มีจัดสัมมนาเลยนะเขาไม่มีจัดสัมมนาถ้าเราต้องการพัฒนาตัวเองเราต้องแสวงหาตัวเราเองไปเรียนเพิ่มเติมนะคราวนี้เนี่ยถ้าบางหลายบริษัทในอเมริกาเนี่ยเขาส่งเสริมนะอยู่คำว่าส่งเสริมถ้าอยู่ไปเรียนอยู่สามารถของบกับเขาได้นะที่อเมริกาขอ งบกับเขาไ
ต่เขาจะให้งบต่อเมื่ออยู่สำเร็จนะหมายถึงว่าอยู่ต้องไปเรียนก่อนจ่ายก่อนถ้าอยู่ไม่สำเร็จอยู่ก็มาเบิกอะไรไม่ได้นะอยู่ต้องเรียนให้จบแล้วก็ต้องอยู่สมมติว่าอยู่จะไปเรียนปริญญาตรีอยู่จบปริญญาปวช.ปวส.อะไรอยู่อยากจะพัฒนาเป็นปริญญาตรีอย่างเงี้ยนะครับเขาออกให้นะออกให้ก่อนแต่ถ้าเราเรียนไม่จบ เขาไม่ได้ออกให้ก่อนเราออกไปก่อนแต่หลังจากเราเรียนจบแล้วเขาจะคืนเงินมาให้เราแต่เราก็ต้องอยู่กับเขาอีก 2-3 ปีนะครับสวัสดีครับพี่นิรันดร์พูดเรื่องอะไรครับเพิ่งมาวันนี้เราพูดเรื่อง mindset นะครับของคนสำเร็จกับคนล้มเหลวนะครับ mindset มันอยู่มี2รูปแบบfix mindset ก็คือทัศนคติแบบยึดติดกับความคิดเดิมๆนะครับ growthmindset ก็คือความคิดที่เจริญเติบโตนะครับที่เราสามารถเป็นมีอะไรก็ได้ในชีวิตถ้าเรามี mindset growth mindset นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้หัวข้อเนี้ยมาจากมีพี่ผู้หญิงหรือพี่ผู้ชายผมจำไม่ได้เมื่อ 2-3 อาทิตย์แล้วผมก็ถามว่ามีใครอยากได้ความรู้อะไรบ้างก็มีพี่ผมจำไม่ได้ว่าใครนะบอกว่าอยากได้ความรู้เรื่องของ mindset นะครับจริงๆไอ้ที่ผมพูดอยู่ทุกๆอาทิตย์คืนวันที่เกิดคืนวันพุธจริงๆเรื่องของ mindset ทั้งนั้นเลยอยู่นะครับเดี๋ยวทักทายเพื่อนผมนี้ดูเหมือนจะตรงกับคำพูดผมนี้ดูเหมือนจะตรงกับคำพูด พูดกับอะไรครับพี่นิรันดร์นะครับผมจะให้ทำเวิร์กช็อปอะไรบางอย่างถ้าอยู่เก็ตเวิร์กช็อปอันนี้นะถ้าอยู่เก็ตเวิร์กช็อปอันนี้นะชีวิตอยู่รุ่งโรจน์แน่เหมือนสุภกิจรุ่งโรจน์ทำพร้อมๆกันนะผมจะนับ1 2 3ให้คุณทำอะไรบางอย่างให้พี่ๆน้องๆในห้องนี้ทำตามผมบอกเลยอ่ะนะพร้อมนะ1ห้ามทำเวิร์กช็อปนี้ตอนขับรถนะครับหรือกำลังทำอะไรกับภรรยาหรือสามีนะครับแต่ถ้าเรานั่งอย่างสบายๆนอนแบบสบายๆก็ทำได้นะครับที่ทำไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนี่ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะเวิร์กช็อปนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องถ้าเราเข้าใจเวิร์กช็อปนี้ก็จะทำให้เราอ๋อกับชีวิตทันทีนะครับอ๋อกับชีวิตทันทีผมจะนับ1 2 3นะเตรียมตัวนะ1 2 3หยุดหายใจ10วินาทีนะ1 2 3หยุดหายใจ10วินาทีเดี๋ยวผมจับนาฬิกา ผ่านไปแล้ว5วินาทีหยุดหายใจ10วินาทีนะโอเค1 2 3หายใจได้คำถามผมนับ1 2 3ให้เราหยุดหายใจทุกคนหยุดได้ไหมลองตอบไปเลยหยุดได้ค่ะหยุดได้ครับหยุดได้ไหมหยุดได้ไหมทุกคนหยุดได้ไหมหยุดหายใจได้ไหมเดี๋ยวมีเวิร์กช็อปต่อไปนะร้อยท่องร้อยไม่มีใครหยุดได้ร้อยท่องร้อยไม่มีใครหยุดได้นะเตรียมตัวนะผมนับ1 2 3นะเตรียมตัวนะนับ1 2 3แล้วก็ทำตามผมเละเลยเตรียมตัวผมบอกว่าให้ทำอะไรปุ๊บทำเลยนะเตรียมตัว1สองสามหยุดคิดมันให้กูหยุดคิดหยุดคิดหยุดยังไงวะหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ถึงแม้เราหลับอยู่จิตใต้สนึกมันก็ยังทำงานนะครับอันนี้เป็นอวัยวะที่สำคัญมากนะอยู่ก็คือระบบสมองความคิดของเรานี่แหละ mindset ของเรานี่แหละจะทำให้อยู่รวยหรืออยู่เจ๋งนี่แหละชีวิตจะเติบโตได้mindset ของอยู่เนี่ยและช่องทางเพจอีจันเนี่ยเขาก็ติดต่อผมมาใช่ไหมแล้วก็ให้ผมเนี่ยมาบรรยายเรื่องของสิ่งอย่างเงี้ยพัฒนาตัวเราเองนะครับแล้วก็อังคารกับพฤหัสก็มีอาจารย์เล็กก็มาบรรยายแต่คนละรูปแบบนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่เรื่อง mindset เหมือนกันนะครับเรื่อง mindset เหมือนกันแต่คนละเสียงคนละหน้าตาหล่อไม่เหมือนกันนะครับผมไม่เคยผ่านคำว่าสำเร็จเลยล้มเหลวตลอดพี่เรามาแตะพี่นิรันดร์นิดหนึ่ง
ผมให้ข้อคิดพี่นิรันดร์นะตอนที่ผมเคยเล่าเรื่องนี้แหละในทางนี้แต่หลายคนก็ใหม่ที่เพิ่งมาฟังผมครั้งแรกตอนที่คุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยมีอะไรด้วยกันเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสร็จแล้วคุณพ่อก็ยิงอสุจิน้ำอสุจิเนี่ยเป็นล้านล้านตัวนะอยู่เป็นล้านล้านตัวเลยนะอยู่วิ่งเข้าไปในรังไข่ของคุณแม่เราอะมีเราคนเดียวที่เข้าไปได้และสำเร็จอะอยู่อยู่รู้ไหมว่าอยู่สำเร็จพร้อมกับอยู่เป็นฆาตกรเพราะอีกต้อง900ล้านกว่าตัวเนี่ยตายหมดเลยตายหมดเลยมีเราตัวเดียวเข้าไปได้เราสำเร็จแล้วพี่นิรันดร์เราสำเร็จตั้งแต่คุณพ่อยิงเข้าไปแล้วลองจินตนาการสิถ้าแสนตัวล้านตัวอะไรผมนับไม่ได้ตรงที่ผมตอนที่ผมเข้าไปในรังไข่คุณแม่ผมยังไม่ได้เรียนเลขไงผมยังนับอะไรไม่เป็นแต่รู้อย่างเดียวกูต้องเป็นผู้ชนะกูต้องเข้าให้ได้กูต้องสำเร็จเข้าไปแล้วไงอยู่เข้าใจไหมเพราะนั้นอยู่สำเร็จพร้อมกันแล้วก็เป็นฆาตกรที่ฆ่าเพื่อนที่ตามมาไม่รู้กี่ล้านตัวอยู่นะแต่ถ้าเกิดไม่รู้กี่ล้านตัวเข้าไปในรังไข่แม่เราหมดทุกตัวเราก็ฆ่าแม่เราอีกดังนั้นเนี่ยมันแพ้หนึ่งแต่สำเร็จสองนี่ก็คือแม่เรารอดแล้วก็ตัวเราเกิดเก็ตไหมเราสำเร็จตั้งแต่เราเป็นเจลแล้วอ่ะเข้าไปรังไข่แม่เราได้เราต้องภูมิใจพี่อันสำเร็จที่หนึ่งแล้วนะสำเร็จที่สองพี่นิรันดร์เกิดมาเนี่ยหมอดูเออไอหมอนี่มันครบเว้ยครบ32เราไม่ได้พิการอะไรเลยพี่เราสมบูรณ์ทุกรูปแบบตาหูคอจมูกแล้วแต่หน้าตาจะหล่อไม่หล่ออีกเรื่องนึงนะแต่สมัยนี้ก็ไปยันฮีหรือไปนู่นไปนี่ก็สามารถช่วยดูแลพี่ได้เช่นกันเราเกิดมาแล้วก็สำเร็จสองแล้วนะสำเร็จ2แล้วนะเสร็จแล้วเราเรียนป.1คำถามว่าพี่ล้มเหลวกว่าป.1หรือพี่สำเร็จผ่านป.1ได้เพื่อไปป.2พี่ก็ผ่านขึ้นมาป.2ได้พี่ก็สำเร็จแล้วนะจนถึงจบม.6หรือ whatever พี่จบมาสำเร็จมาด้วยตลอดพี่แต่บังเอิญช่วงที่เดินทางเนี่ยเราเจออุปสรรคเล็กน้อยเราเจออุปสรรคถ้าเกิดทุกอย่างอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรโรยบนกีบกุหลาบให้ทุกคน75ล้านคนประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเราไม่มีอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรอกตำรวจก็คงไม่ตีหรอกว่าทุกคนสำเร็จหมดใช่ไหมแต่เป็นไปไม่ได้คนสำเร็จก็ไม่สำเร็จมาอยู่ที่ตรงนี้อะพี่ mindset ของเราพี่เพราะพี่เป็นคนที่มีค่ามากแต่เราเพลินไปมองหลายเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจนทำให้เราหมดไม่เห็นค่าในตัวเราอะพี่อ่านออกพี่เขียนได้พี่นิรันดร์ผมนี่สิมาเมืองไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พูดไม่ได้พูดไทยนะถึงแม้หน้าตาจะเหมือนคนถึงแม้หน้าตาจะเหมือนคนเขมรนะแต่ผมเติบโตที่อเมริกานะแต่ผมเป็นคนไทยไงพี่พูดติดตามใหม่ครับสวัสดีครับคุณแลกนะดังนั้นเนี่ยเราสำเร็จพี่โตมาพี่มีงานมีรายได้โอเคเราลงไม่แน่เราลงทุนธุรกิจเราไม่ได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้นแต่หารู้ไหมพี่ใจสมมติพี่จบปริญญาตรีพี่ได้ไปจ่ายค่าเทอมไม่รู้เท่าไหร่50,000ถึงแสนบาทพี่ได้แค่บัตรประกาศนียบัตรแต่พี่ประกาศนียบัตรแต่การเราได้แค่ประกาศนี่แล้วก็ไม่ได้การันตีด้วยพี่จะได้งานในสิ่งที่เราเรียนมาด้วยนะดังนั้นแต่การที่เราทำธุรกิจหรือทำอาชีพหน้าที่การงานเนี่ยเราเจออุปสรรคแน่นอนถ้าทุกคนเดินบนกีบุราบทุกคนก็เป็นฮีโร่กันหมดนะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเราผ่านแค่เราพัฒนาตรงนี้ให้พี่เทคนิคนี่ง่ายมากเดี๋ยวผมจะแชร์แหละครับสวัสดีค่ะเล็กๆแลกๆผมจะแชร์เรื่องของคำว่าเขาเรียกอะไร mindset ที่สำหรับคนสำเร็จเขาคิดกันนะ mindset สำหรับคนที่ประสบความสำเร็จเขาคิดกันนะ
นั่นคือ growth mindset นะครับ growth คือการเติบโตนะครับการพัฒนานะครับการที่ก้าวหน้าเราต้องทำอย่างไรนะคำถาม the winner ตั้งแต่ยังไม่เกิดค่ะถูกเรา winner ตั้งแต่เรายังไม่เราเป็นเจลอะอย่างที่ผมบอกเราเข้าไปในรังไข่แม่เราก็สำเร็จแล้วอะนะเราเข้าไปในรังไข่แม่เราปุ๊บเราก็สำเร็จแล้วเราสำเร็จมาโดยตลอดคนสำเร็จเนี่ยคนที่อย่างที่ผมเอ่ยเบื้องต้นน่ะพี่นิรันดร์พี่ต้องมี mindset ที่แบบว่ากำแพงเหล็กทางด้านจิตใจอ่ะพี่กำแพงเหล็กทางด้านจิตใจเวลาเราเจออุปสรรคปุ๊บเราเจอความผิดหวังปุ๊บเนี่ยต้องตีตรงนั้นเป็นบทเรียนเลยพี่เรียนรู้ความผิดพลาดเราจะเอาอะไรมาพัฒนาถ้าเราไม่เคยผิดพลาดแต่การผิดพลาดหลายคนเนี่ยทำให้จิตใจอ่อนล้าแล้วมีความรู้สึกว่าเราล้มเหลวเราไม่ได้ล้มเหลวเลยพี่เราล้มเหลวเมื่อไหร่นั่นคือวันที่เราล้มเลิกตราบใดที่เรายังไม่ล้มเลิกเราเรียนรู้กับมันพี่เรียนรู้กับมันศึกษามันฉันมีทัศนคติยังไงฉันคิดยังไงฉันพูดยังไงฉันมีนิสัยยังไงที่ฉันเป็นแบบที่ฉันเป็นอยู่วันนี้มันก็คือต้องเปลี่ยนแปลงอะพี่ก็มันก็กลับมาที่fix mindset หรือ อะไรนะมีความยึดติดกับความคิดเมื่อเรายึดติดกับความคิดมันก็เกิดการไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเราเป็นคนที่คิดเดิมๆพูดเดิมๆทำเดิมๆผลลัพธ์มันออกมาเดิมๆแล้วเราก็ไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆเพราะกลัวล้มเหลวอีกนะครับพี่รู้ไหมว่า Colonel Sanders รู้จัก KFC ไหมรู้จัก KFC ที่เรากินๆกันนะKFC เนี่ยหรือลุงแซนเดอร์เนี่ยล้มมาเป็นพันๆครั้งนะยูอะไรอะไรเจฟเฟอร์สันใครที่ทำไฟฟ้าทอมัสเอดิสันเนี่ยล้มมาเป็นพันๆครั้งนะถ้าเกิดเขาล้มเลิกไม่พัฒนาต่อไม่สู้ต่อเนี่ยเราก็คงยังใช้เทียนกันอยู่มั้งก็ต้องขอบคุณที่เขามีความต่อเนื่องเขามีความมุ่งมั่นเขามีการพัฒนาตัวเขาเองอยู่เสมอแล้วเขาก็สู้จนแบบมีไฟฟ้าใช้จนปัจจุบันนี้ที่เราจ่ายค่าไฟ 4-5 บาทอดีต ดังนั้นเนี่ยพี่ต้องแค่คลิกตรงนี้นิดเดียวเองอ่ะพี่และเทคนิคนี้ง่ายมากอันที่หนึ่งกลุ่มเพื่อนเนี่ยมีอิทธิพลนะพี่กลุ่มเพื่อนนี่พี่ไปสมมติพี่มีเพื่อนสัก 4-5 คนแล้วผมไปคุยกับกลุ่มเพื่อนของพี่ 4-5 คนนะผมก็จะรู้เลยว่าพี่มีทัศนคติยังไงพี่มีความคิดเป็นอย่างไรแถมผมไม่แน่ผมรู้เงินเดือนพี่ด้วยอีกต่างหากเพราะคนเราจะคุกคีกับคนที่เราแบบมี mindset คล้ายๆกันของผมเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยผมต้องการเป็นคนแบบนี้มีประสบความสำเร็จแบบนี้ผมก็เลยเอาพาตัวผมเนี่ยไปคุกคีกับคนกลุ่มที่เขาสำเร็จบางครั้งก็เป็นผู้ช่วยเขาบางครั้งก็เป็นอะไรอะไปขอถือไปช่วยเขา อะไรสอนฟิตเนสฟรีก็มีเพื่อได้ไปคุกคีกับพวกเขาอ่ะพี่แลกกันเขาสอนเราเรื่องเขาไม่ได้มานั่งสอน1 2 3นะพี่แต่คำว่าสอนหมายถึงว่าเวลานั่งทานข้าวอะไรกันเขาก็จะคุยเรื่องของความสำเร็จเรื่องของธุรกิจเรื่องของวิสัยทัศน์เราฟังจนเรามีทัศนคติเหมือนเขาอะพี่เนี่ยพี่นิรันดร์เอาตัวเราออกมาจากไอ้ที่กลุ่มเดิมๆของพี่กลุ่มเพื่อนเนี่ยที่ชวนไปกินเหล้ามายาหลังจากเงินเดือนออกปุ๊บภายใน5วันหรือ10วันตังหมดแล้วตังหมดแล้วเพราะฉะนั้นกลับมาเปลี่ยนวิธีคิดเราใหม่กลับมาเปลี่ยนเขาเรียกว่าความเชื่อเราใหม่กลับมาเปลี่ยนการกระทำเราใหม่ยังไม่เคยอ่านหนังสือก็เริ่มอ่านหนังสือสิพี่ไม่ใช่อ่านหนังสือที่แบบใครฆ่ากันหรือใครปั้มกันอะไรนะอ่านหนังสือที่ตรงต่อเป้าหมายที่เราปรารถนาพี่ปรารถนาที่จะเป็นอะไรไปห้องสมุดก็ได้หรือถ้าพี่มีมือถือ
พี่ก็ค้นใน Google Search ก็ได้ปัจจุบันนี้หนังสือเสียงก็ดีหรือใน Google เนี่ยมีเรื่องของความคิดเยอะแยะมากมายมีคนพร้อมช่วยพี่เสมอแต่ต้องกลับมาที่ว่าเราพร้อมช่วยตัวเราเองขนาดไหนแทนที่เราจะไปนั่งแชทกับเด็กเราก็เอาเวลาว่างๆเนี่ยไปหางานอดิเรกสิที่เรามีรายได้ตรงนี้เราไปหางานอดิเรกตรงนี้เราก็จะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นแหละรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เก็บเงินเพื่อมาลงทุนทำอะไรในอนาคตใครจะไปรู้นะครับเพราะนั้นกลุ่มเพื่อนมีที่ผลพี่อันที่สองก็คือเรื่องของหนังสืออ่านหนังสือให้ตรงต่อเป้าหมายเราพี่อย่าไปอ่านอะไรที่แบบเสียเวลาหลายคนบอกโอ้โหอาจารย์เครียดไหมเนี่ยแล้วปัจจุบันเครียดไหมปัจจุบันเครียดเครียดกันอยู่ไหมเพราะเราทำแต่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจนชีวิตเราไม่ได้เรื่องเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราต้องการในชีวิตสิพี่ส่วนมากจะอ่านหนังสือที่มีเลขเด็ดๆจริงๆหนังสือไม่ต้องไปอ่านเลขเด็ดๆเนอะไปขูดต้นไม้เดี๋ยวก็เจอต่างประเทศเขาไม่มีอย่างนี้เลยนะเพราะนั้นต้องกลับมาที่ตัวเรานะพี่นี่แหละพัฒนาตัวเราคุกครีเนี่ยทางเพจอีจันเนี่ยผู้บริหารเขาเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาสมาชิกของเพจอีจันเนี่ยถึงมีผมกับอาจารย์เล็กเข้ามาเสริมทำไลฟ์สดให้พี่ๆกันฟรีด้วยจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตก็เหลือเฟือก็ได้เท่านั้นเองการบรรยายของผมเนี่ยเวลาผมขึ้นเวทีไม่ใช่พันสองพันหมื่นสองหมื่นนะพี่ขึ้นอยู่เวลาไปบางทีก็แสนบางทีก็เจ็ดแปดหมื่นนะพี่อย่างเมื่อวานนี้ก็เกือบแสนนะพี่ดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่เราต้องตัดสินใจไงพี่ไปปัจจุบันนี้ไออะไรหนังสือเสียงมันก็เยอะถ้าพี่ขี้เกียจอ่านถ้าขี้เกียจอ่านหนังสือเสียงก็เยอะผมก็เห็นคนไทยทำหนังสือเสียงเป็นเยอะแยะเลยอะพี่เยอะเลยดังนั้นเนี่ย เราต้องเป็นภาษาอังกฤษว่าเราต้องเป็นคนที่เป็นเขาเรียก game changer ก็หมายว่าเราต้องเป็นผู้เปลี่ยนเกมแต่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเกมภายนอกนะไม่ต้องไปปฏิรูปตำรวจไม่ต้องอะไรนะปฏิรูปเราก่อนที่เราจะไปคิดไปปฏิรูปนู่นปฏิรูปนี่ไปปฏิรูปภรรยาปฏิรูปครอบครัวปฏิรูปเราก่อนผมจำได้สมัยก่อนผมเคยมีภรรยาใช่ไหมผมก็จะชวนเขาออกกำลังกายครับนะมึงเอาให้รอดก่อนเถอะตั้งแต่นั้นมาอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพเลยผมจะออกกำลังกายจนร่างผมเปลี่ยนไงเมื่อร่างผมเปลี่ยนปุ๊บทั้งเพื่อนก็ถามว่ามึงทำยังไงเฮ้ยมึงสอนกูหน่อยแต่แรกตอนที่เราเริ่มไม่มีเราบอกเฮ้ยมาออกกำลังกายด้วยกันไม่อะกูขี้เกียจจนร่างเราเปลี่ยนจนเราอะไรทั้งล่างเราเปลี่ยนสุขภาพเราดี64แล้วนะพี่น็อกเก้าอี้ก่อนยังไม่กินยาสักเม็ดเลยพี่ยังไม่ต้องกินยาสักเม็ดเนี่ยสาธุคำว่ายาคือเบาหวานความดันยังไม่มีเลยนะพี่ไปตรวจทุก6เดือนเฮ้ยบางอันนี้ไม่มาโอ้อวดนะก็เพราะเราดูแลตัวเราไงผมดูแลอยู่3เรื่องจิตใจและกายผมผมก็นั่งสมาธิเวลาผมเดินสุนัขตอนเช้าผมก็เอาไอ้ตัวซาเบาเนี่ยบวกกับมือถือเนี่ยแล้วก็เปิดที่สิ่งที่ผมอยากทำเนี่ยผมก็ใส่เข้าไปในหูผมเนี่ยใส่เข้าไปในหูผมปุ๊บก็ฟังนู่นฟังนี่ฟังในสิ่งที่ผมอยากจะฟังนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรได้ความคิดไงพี่ได้ไอเดียเป็นเรื่องที่ดีมากครับขอบครับพี่นิรันดร์ก็อย่าลืมส่งบินมาเดี๋ยวผมส่งไปวางบินกลับไม่ที่ตัวเราพี่นี่แหละรู้ไหมพี่มีของดีพี่มีของดีเพราะพี่พิมพ์ได้เขียนได้อ่านออกใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแค่นี้แล้วก็อาชีพที่พี่ทำอยู่เนี่ยผมพี่นี่แหละทำอาชีพอะไรครับบอกผมหน่อย
เวลาผมทำอาชีพอะไรเนี่ยผมจะถามตัวผมเองก่อนว่าอาชีพที่ผมกำลังจะทำเนี่ยใครเป็นมือหนึ่งของประเทศตอนที่ผมเป็นเชฟนะครับผมก็ถามตัวเองใครเป็นมือหนึ่งเชฟหน้าตาคนไทยนะผมคนไทยนะแต่ผมถือสองสัญชาตินะไม่ใช่ชาติดีชาติชั่วนะผมถือสัญชาติไทยกับอเมริกันผมก็ถามตัวเองว่าใครที่เป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทยและเป็น executive chef ในโรงแรม5ดาวบ้างสุดท้ายไม่มีเมื่อไม่มีปุ๊บในวอชิงตันดีซีนะในวอชิงตันดีซีไม่มีแล้วผมบอกทำไมไม่เป็นกูผมก็เลยตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาตัวผมเองเนี่ยเรียนรู้ทุกอย่างที่ผมต้องรู้และผมไม่ได้ทำอาหารไทยนะพี่นะผมทำอาหารฝรั่งเศสทำอาหารอิตาเลียนทำอาหารอเมริกันซึ่งไม่ใช่อาหารวงเล็บพ่อแม่เราไม่ใช่อาหารซึ่งผมก็ทำอาหารไทยไม่เป็นหรอกผมทำอาหารฝรั่งเศสอิตาลีเป็นอันนี้เนี่ยเราก็ถามใครวะมันไม่มีก็ผมก็เลยเคลมว่าต้องเป็นกูก็เลยทำให้ผมพัฒนาภายใน3ปีพี่ผมเป็นเชฟใหญ่ในโรงแรมได้โดยทั่วไปเนี่ยใช้เวลา10ปีนะพี่การที่จะเป็นเชฟใหญ่เนี่ยระดับ5โรงแรม5ดาวอเมริกาคือ5ดาวนะพี่ไม่ใช่ดาวหลอกด้วยนะดาวจริงโดยทั่วไปใช้เวลา10ปีกว่าจะเป็นเชฟได้ผมจำได้ตอนนึงตอนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยนะครับเรียนสถาบันผลิตเชฟเนี่ยแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็ต้องไปหาประสบการณ์ไม่เกี่ยวกับเงินผมไปหาประสบการณ์ร้านอาหารฝรั่งเศสต้องขับรถนะไปขึ้นเขาขึ้นนี่ไปเขาเป็นร้านอาหารแบบไม่ใช่ลองสเตย์อะไรแบบคนรวยๆไปกินกันในเหมือนกับอยู่ในป่าเป็นไม่ใช่รีสอร์ทมันมีแค่ 3-4 ห้องเองอะพี่อาหารจานนึงไม่ต่ำกว่า500ดอลเนี่ยคนรวยดาราไปกินกันน่ะแล้วพบเป็นเชฟฝรั่งเศสคุมอยู่ไงแล้วคราวนี้เขาก็ผมต้องการประสบการณ์ผมก็ขับรถเนี่ยไปหาประสบการณ์ผมไปถึงนั่นทุ่มหนึ่งของวันศุกร์ทุ่มหนึ่งของวันศุกร์กว่าจะนอนได้ก็เที่ยงคืนต้องเราเป็นลูกมือไงไปหาความรู้ไงก็ทำนู่นทำนี่ทำความสะอาดแล้วก็เตรียมอาหารเพื่อพรุ่งนี้แล้วเสร็จตื่นเช้า7โมงเช้าทำจนถึงเที่ยงคืนอีกของวันเสาร์เสร็จแล้วก็นอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยก็ต้องตื่นเช้ามาทำช่วงบ่ายผมออกจากที่นั่นวันอาทิตย์ประมาณ5โมงเย็นให้เดาซิว่าไอ้เชฟฝรั่งเศสคนนั้นน่ะให้ผมเท่าไหร่ใน3วันเนี่ยมากกว่า20มากกว่า30ชั่วโมงพี่ให้เดาซิเขาให้ผมเท่าไหร่1ดอล1ดอลใส่น้ำมันยังไม่ได้เลยเออแต่ผมไม่หมายผมก็ทำแบบนี้ทำแบบนี้ตลอดเสาร์อาทิตย์ผมไปแล้วเสาร์อาทิตย์ผมเพราะผมต้องการความรู้หาประสบการณ์แลกกับแรงงานของเขาให้ความรู้เราแลกกับแรงงานแต่มีอยู่วันนึงโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมอบจับกลุ่มเนี่ยเขามีกลุ่มแล้วก็ให้โปรเจกต์กลุ่มทำและไอตัวกลุ่มเนี่ยมันจะรวมตัวกันได้แค่เสาร์อาทิตย์ยึดเก็ตไหมเพราะเราเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์กันไงเสาร์อาทิตย์มันจะรวมตัวแต่ผมไม่อยู่แรกๆผมไม่อยู่ไงไม่อยู่ที่จะช่วยทีมไม่อยู่ที่จะอยู่ในกลุ่มผมก็เลยบอกเฮ้ยอาทิตย์หน้าจะต้องส่งโปรเจกต์แล้วแต่กูไม่เคยร่วมกับเขาเลยเหมือนกับเราเห็นแก่ตัวผมก็เลยโทรไปบอกเชฟเฮ้ยเชฟฝรั่งเศสแล้วเชฟแอมซูบิกิตนะไอไปไม่ได้สุกเสาร์อาทิตย์นี้เชฟไอมีโปรเจกต์ที่ต้องส่งอาทิตย์หน้าไอ้เชฟนั่นพูดไงเลยมั้ยถ้าอยู่ไม่มาเสาร์อาทิตย์นี้อยู่ไม่ต้องมาอีกเลย อยู่ไม่ต้องมาอีกเลยและอยู่จะไม่เป็นในสิ่งที่อยู่ปรารถนานั่นคือเป็นเชฟใหญ่โอ้ผมปี๊ดเลยอยู่ปี๊ดเลยนะแต่ไม่ได้ด่าเขานะแต่ผมพูดคำคมไงเชฟอยู่จำคำพูดของอยู่ไว้คอยดูกูก็แล้วกันยังจำได้ถึงวันนี้แต่ภาษาอังกฤษไม่มีกูเลย
ผมยังจำได้ถึงวันนี้เลยอยู่ทำให้ผมแบบมุ่งมั่นพัฒนาสู้จนผมเป็นเชฟใหญ่ได้แล้วเป็นคนไทยด้วยอยู่แล้วไปบริหารฝรั่งอยู่ทั้งฝรั่งเศสทั้งอิตาลีกูบริหารหมดอ่ะเพราะเราใส่ใจมี mindset ที่พัฒนามี mindset ที่มุ่งมั่นมี mindset ที่เป็นผู้ให้มี mindset ที่ทุ่มเทมี mindset ที่แบบอ่านหนังสือมี mindset ที่แบบอาสาตอนที่ผมเป็นยังเชฟอะผมอาสาเลยนะอยู่ผมต้องทำงานแค่8ชั่วโมงแต่กับกายผมทำ12ชั่วโมงอยู่แล้วผมไม่ได้ขอ OT นะถ้าขอ OT ก็คงให้ OT ทีไปนู่นเนี่ยและเชฟก็ไม่มี OT เนี่ยแต่ตอนนั้นผมเป็นตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังเชฟเชฟยังอ่อนๆน่ะยังไม่ใช่ยังไม่เชฟใหญ่อ่ะเขาพร้อมให้ OT แต่เราไม่เรียกร้องเพราะเราได้2อาหารมื้อฟรีด้วยไม่ต้องไปซื้ออาหารเข้าบ้านเนี่ยอันนี้ก็มาจากที่เราต้องการเรามี mindset growth ก็คือ mindset ที่ต้องการเจริญเติบโตพี่ผมใส่ใจในเรื่องที่พัฒนาตัวผมกลับมาที่ตัวเราพี่นิรันดร์ไม่ว่าพี่จะทำอะไรก็แล้วแต่ผมไม่พี่ทำอาชีพอะไรกลับไปถ้าเราต้องการเป็นหัวหน้าเราต้องการเป็นผู้นำในองค์กรถามตัวเองพี่เราต้องเป็นคนแบบไหนเพื่อเราเป็นคนคนนั้นเราต้องเป็นคนแบบไหนดังนั้นเนี่ยก็คือพัฒนาตัวเราแล้วเทคนิคการพัฒนาตัวเราคืออย่างที่ผมบอก1กลุ่มเพื่อน2อ่านหนังสือช่วงที่เราขับรถเนี่ยช่วงที่เราขับรถไปทำงานก็ดีหรือเดินไปทำงานก็ดีหรือนั่ง MRT BTS ก็ดีเนี่ยเป็นครึ่งชั่วโมง 4-5 นาทีหรือชั่วโมงเป็นชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่เนี่ยแปลเวลานั้นให้เป็นห้องเรียนถ้าเรานั่ง BTS ไม่ต้องไปสนใจสาวไม่ต้องไปสนใจหนุ่มไม่ต้องไปดู TikTok ไม่ต้องไปดูอะไรที่ไม่ได้เกิดประโยชน์พี่อ่านหนังสือฟังหนังสือเสียงเพื่อพัฒนาตรงนี้เราไงแปลเวลานั้นให้เกิดประโยชน์ต่อสมองเราอะถ้าพี่ทำตรงนี้ได้นะอย่างต่อเนื่องนะผมว่านะไม่เกิน12อาทิตย์ชีวิตพี่เปลี่ยนแปลงจริงๆเปลี่ยนแปลงตั้งแต่พี่กล้าที่จะหยิบหนังสือมาอ่านแล้วอะดังนั้นเนี่ยพี่ชีวิตเราเป็นผู้กำหนดชีวิตเราเป็นผู้กำหนดไม่ใช่ใครอื่นๆที่ไหนมากำหนดเรานะครับก็ทักทายในเพจของผมนะครับที่ว่าอันนี้ก็มีเพื่อนผมเนี่ยผมก็ไลฟ์สดอีก2ช่องทางของผมด้วยมีคนเข้ามาทักทายนะครับก็สวัสดีทุกคนอีก2ช่องทางนะครับก็เป็น1ชั่วโมงเต็มพอดีนะมีใครสนใจมีใครอยากจะถามอะไรผมไหมครับมีใครอยากจะถามหรือไม่เข้าใจอะไรที่ผมอธิบายไปไหมครับอย่าลืมนะครับสมองมันไม่มีวันหยุดสมองไม่มีวันหยุดและสมองไม่เคยหยุดดังนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ลอยนวลหาอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตใหม่ๆเราแล้วก็ถ้าเราเป็นคนที่อย่างข้าราชการเนี่ยผมก็เห็นข้าราชการหลายคนนะครับข้าราชการหลายคนเลยทีเดียวที่มีงานอดิเรกก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีแต่คนที่ไม่เคยคิดที่จะมีงานอดิเรกเนี่ยผมแนะนำนะครับไปอย่างเช่นถ้าบางคนอยากจะเปิดร้านอาหารอย่าไปเปิดร้านอาหารที่เราไม่มีความรู้ด้านอาหารไปศึกษาไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปจ้างไม่ต้องไปจ่ายคอร์สแพงๆไปสมัครงานที่ร้านอาหารเป็นลูกมือเด้
สักปี2ปีแล้วแต่เราได้ตังค์ด้วยที่สำคัญคือความรู้แต่หูตาพี่ต้องไวด้วยนะไม่ใช่ไปถึงไม่มีอะไรทำทำตามที่เขาว่าเราให้มากกว่าพี่ถ้าเราบอกเลิกใครสักคนต้องทำอย่างไรยืมตังค์ก็ดิเผ็ดเลยผมก็ถ้าเราบอกเลิกใครสักคนต้องทำอย่างไรนายถาวรแล้วถ้ามีแล้วพี่ได้สื่อสารกับเขาบ้างหรือยังได้พี่ได้สื่อสารเขาหรือยังอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งนะที่ว่าผมก็พูดตรงๆผมก็รอบจัดนะเราจะทดสอบคนที่จริงจังกับเราหรือใส่ใจเราหรือเอาจริงกับเราเนี่ยทดสอบได้ง่ายมากเลยผมเคยทดสอบมาแล้วเรื่องของทำ Facebook อันนึงขึ้นมาแล้วก็หลอกไปจีบเธอนะครับก็รู้เลยว่าคนนั้นไม่ใช่ละอะไรอย่างเงี้ยอีกอันก็คือลองดูซิว่าเอาจริงไหมเซนเซียไหมแน่ใจนะก็ยืมตังค์ถ้าเกิดเขาให้โอเคเราก็บอกว่าเดี๋ยววันสองวันหรืออาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวโอนให้แต่อย่าไปโอนทันทีโอนทันทีเขาจะบอกมึงหลอกกูนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ด้วยกันเจ็ดอยู่ด้วยการเจ็ดคืออะไรครับอยู่ด้วยกันเจ็ดปีเหรอพี่มีเพื่อนเป็นพอดแคสต์ค่ะมีเพื่อนเป็นพอดแคสต์ครับดีครับดีเลยคุณนัตตินาดีครับวรวุฒิดีครับมีจริงๆเรื่อง mindset นะพี่นะในสัมมนาที่ผมสอนเนี่ย6ชั่วโมงเลยนะอันนี้ผมเอาแบบเพื่อเข้าใจนะครับเพื่อรู้ที่เหลือพี่ลงไปฝึกหัดเพื่อเข้าใจฝึกหัดพี่ต้องฝึกหัดนะครับทุกคนไม่มีใครเกิดมารู้ทุกเรื่องเป็นทุกเรื่องอยู่ที่การฝึกหัดพี่อยู่ที่การที่เราตั้งอกตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเราเองหรือเปล่าหรือเราจะปล่อยวันเวลาลอยนวลไปแล้ววันเวลาปล่อยลอยนวลไปปุ๊บเนี่ยผ่านไปปี2ปี10ปี20ปีชีวิตเราเดิมๆแล้วเราก็บ่นรัฐบาลไม่ช่วยเลย ขอบคุณครับคุณเล็กๆรักๆเลยเล็กๆคือมันอะไรถ้าอินเนอร์นะถ้าอินเนอร์ของเราสบายใจเราไม่มีหมองหม่นอะไรข้างในมันก็จะแสดงออกที่ใบหน้าเพราะนั้นเรื่องอะไรที่ไม่เป็นเรื่องเข้ามา let it go let it go ปล่อยวางแล้วก็ move on คือไปแล้วชีวิตต้องไปต่อพี่แต่อย่าไปแบบความอะไรอกตรมคมจิตคิดว่าสักวันชีวิตเหมือนเดิมนายถาวรชีวิตเหมือนเดิมเพราะว่าเราคิดเดิมๆพูดเดิมๆทำเดิมๆไงพี่ถ้าเราต้องการเติบโตพัฒนายืดหยุ่นความล้มเหลวคือครูเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าความล้มเหลวหรือความผิดพลาดคือครูเนี่ยแล้วก็เรียนรู้วิธีการปล่อยวางแต่ก่อนปล่อยวางนะพี่เรียนรู้กับมันก่อนฉันผิดพลาดอะไรและฉันต้องพัฒนาอะไรสุดท้ายมันก็คือถ้าเราวันนี้เราไม่มีคอละไม่รู้จะพัฒนาอะไรเพราะไม่มีตาที่จะมองไม่มีหูที่จะฟังไม่มีปากที่จะพูดแต่เนี้ยเรามีตาไงรถพี่นิรันดร์ก็มีตาพี่ถาวรก็มีตาเหมือนผมดีแหละเพราะตาผมต้องมองแต่เรื่องดีๆมองในสิ่งที่ตรงต่อเป้าหมายของผมและผมฟังแต่เรื่องดีๆฟังแต่เรื่องที่ตรงต่อเป้าหมายชีวิตของผมใครด่าใครนินทาเราเอาหูหนวกฟังฮะมึงว่าอะไรนะชื่อยิ่งรักค่ะแม่ให้มาแต่แม่ไม่รักเลยเอ้ารักจี้เชื่อเถอะถ้าไม่รักเลยเขาทิ้งเราลงขยะไปแล้วดูเหมือนคุณรักนี่เป็นลูกคนที่สอง
ป็นไหมเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ที่เราคิดว่าแม่ไม่รักแม่รักดิแม่รักทุกคนขึ้นอยู่ว่าเราไปมองมุมไหนของแม่ยูรู้ไหมโอ้เกินเวลาละแล้วพูดไปเรื่อยๆถ้ายูทักทายมาคุยมาผมก็จะคุยไปเรื่อยๆแหละยูรู้ไหมว่าในชีวิตผมเนี่ยในหนังสือเล่มแรกของผมเนี่ยผมเขียนมา10กว่าเล่มแล้วอยากเป็นเศรษฐีไม่ต้องรอเศรษฐาค่ะหาได้สติด้วยครับโอเคอย่างนี้ครับเฮ้ยผมจะพูดอะไรวะลืมไปมาพูดเรื่องเศรษฐีลืมเลยเดี๋ยวอัพกลับไปอ่านอ๋อเรื่องความรักคือความรักแม่กับเราเนี่ยคือตอนที่ถือว่าแม่ผมดุนะแต่ยอมรับเลยนะว่าความดุของเธอทำให้ผมมาเป็นวันนี้โค้ชกีฬานักกีฬาผมเป็นนักกีฬาให้มหาวิทยาลัยแล้วก็ไฮสคูลที่อเมริกาโค้ชผมเนี่ยดุมากแต่การดุเนี่ยทำให้ผมจิตเข้มแข็งอยู่กำแพงเขาเรียกอะไรกำแพงกำแพงเหล็กทางด้านจิตใจเลยอยู่แล้วผมในหนังสือเล่มแรกของผมเนี่ยในชีวิตผมก็ผ่านอาจารย์ที่เป็นเชฟนะสอนผมหลายคนแต่ผมจำได้อยู่2คนเองแล้วคนหนึ่งเนี่ยชื่อดักลาส มิกนีลอยู่ในหนังสือผมด้วยนะผมเขียนว่าเชฟที่ดุที่สุดในโลกและนี่คือสิ่งที่ผมได้จากคนดุคนดุเนี่ยเขาเจตนาสอนเรานะเพราะโลกใบนี้มันไม่ได้โรยบนกีบกุหลาบนี่อยู่แต่ถ้าเกิดเราเจอคนที่ปากหวานตลอดพูดหวานตลอดผมว่าคนพวกนั้นไม่ได้จริงใจกับอยู่นะเพราะว่าเมื่อเจอวิกฤตเนี่ยจะไม่มีใครมาปากหวานกันอยู่นะมีแต่คนด่านินทาหรือไล่เราออกหรือในประเทศเราอะไรเงี้ยแต่หรือว่าเราทำธุรกิจแล้วล้มเหลวเนี่ยแต่ถ้าเราจิตใจกำแพงเหล็กนะอยู่ไม่มีอะไรกระทบเราได้ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าแม่เราดุหรือแม่คิดว่าแม่ไม่รักเราเพราะเธอดุอันนี้ผมไม่รู้เรื่องส่วนตัวนะผมไปเข้าข้างแม่ไม่ได้เข้าข้างยูไม่ได้โอเคพี่นิรันดร์เดี๋ยวว่ากันเรื่องนี้นะดังนั้นเนี่ยคนที่รักเราคนที่จะรักแบบเจตนาหรือไม่เจตนาเนี่ยผมไม่ทราบแต่ผมได้ความรู้กับอาจารย์ดุดุเชฟดุดุตอนที่ผมเรียนโอ้โหคุณเอ้ยโดนดึงหูงี้แต่ผมได้ดีอ่ะแล้วตอนที่ผมรับประกาศนียบัตรเนี่ยตอนที่จบมหาวิทยาลัยเนี่ยเชฟคนนั้นเดินเข้ามาเช็คแฮนด์ผมแล้วกอดผม congratulations เขาบอกอยู่ประสบความสำเร็จแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยด่าแม่ชอบด่ารักแรงๆดังๆเรื่องจริงค่ะแกรักเราเชื่อเถอะรักเราพี่นิรันดร์อย่างนี้ครับพี่ไม่ได้ล้มเหลวกว่าร้านอาหารครับเพราะพี่ประสบการณ์ไม่พอแต่ละเธอเกิดพี่ทำอาหารไม่เป็นด้วยเนี่ยแล้วพี่ไปเปิดร้านอาหารร้อยทั้งร้อยเนี่ยพ่อครัวโกงพี่ละไปจะซื้อโกงพี่ละถ้าพี่ไม่ได้ซื้อเองเวเตอร์โกงพี่ละมันมีโอกาสหมุนบินส่วนใหญ่จะเป็นพ่อครัวก่อนที่เราแล้วมันเล่นตัวไอ้พ่อครัวประเภทเล่นตัวดังนั้นเนี่ยพี่ถ้ารักทำอาหารจริงเนี่ยแล้วทำอาหารยี่ห้ออะไรนะครับผมแนะนำให้พี่ไปฝึกกับร้านอาหารที่พี่ปรารถนาหรืออาหารสไตล์อาหารที่พี่แต่เพราะว่าประเทศไทยเปิดร้านอาหารง่ายกว่าอเมริกาที่อเมริกา 108,900 พี่ต้องผ่านเซอร์ติฟิเคทที่นี่ง่ายกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าพี่นิรันดร์ทำส้มตำเป็นไหมถ้าทำส้มตำเป็นหรือผัดไทยเป็นหรือไข่ทอดเป็นไข่เจียวเป็น
คำถามต่อไปว่าละแวกที่พี่อยู่เนี่ยมีใครทำส้มตำอร่อยที่สุดหรือไข่เจียวอร่อยที่สุดอะไรก็แต่ที่อร่อยที่สุดถ้าไม่มีพี่ไปพัฒนาไปฝึกฝนตรงนั้นแล้วทำแล้วแจ้งให้โลกรู้ว่าพี่เป็นร้านผัดไทยที่อร่อยที่สุดในซอยเพราะมีอยู่ร้านเดียว หรือส้มตำแล้วคราวนี้ถ้าพี่ทำชำนาญพี่ก็มีลีลาเหมือนกับผมทำพิซซ่าลอยฟ้าถ้าพี่ไปอ่านประวัติผมหรือดู YouTube ผมก็ได้สกดสุภกิจรุ่งโรจน์ผมลอยฟ้าแบบไม่ชาวบ้านไม่ทำกันในประเทศไทยผมถึงแจ้งเกิดในธุรกิจพิซซ่าซึ่งตอนนั้นก็มีพิซซ่าจากนอกดังอยู่แล้วแต่ผมเป็นอันดับหนึ่งพิซซ่าไทยแลนด์ที่ซื้อชีสมากกว่าพิซซ่าไทยยี่ห้อแบรนด์อื่นๆภายในระยะเวลาไม่กี่ปีเพราะเราใส่ใจเราพัฒนาแล้วก็เคลมเลยว่าเราเป็นร้านที่อร่อยที่สุดออกรายการเป็นบ้านเล่นด้วยครอบครัวนั่นน่ากลัวครับพี่ๆต้องฝึกหัดเนี่ยพี่กระดาษปากกาฉันต้องพัฒนาอะไรในทั้งอาหารจุดอ่อนฉันคืออะไรจุดแข็งฉันคืออะไรแล้วฉันต้องทำแบบไหนฉันต้องเป็นคนแบบไหนแล้วฉันจะคุมมันได้อย่างไรธุรกิจอาหารนะพี่ถ้าคุมไม่อยู่นะกำไรหายหมด ช้อนส้อมก็หายหมดจานชามหายหมดเราเผลอแป๊บเดียวพนักงานขอลืมรักรักตำส้มตำแซ่บหลาชอบมากจริงไม่ใช่คำคุยแต่เป็นคนใจร้อนไม่คิดจะเปิดร้านจริงนะอันเนี้ยตอนที่ผมเรียนเชฟเนี่ยเขาก็จับเราข้อมันมีหลักสูตรเรื่องของ emotional สอนเราเรื่อง emotion นะครับการทำอาหารเนี่ยเชฟหลายคนเนี่ย acting ดุเพราะอะไรถ้าทำอาหารช้าเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยถ้าพี่ไปนั่งร้านในโรงแรมนะอาหารจะออกช้ามาก45นาทีกระเพราไก่ราดข้าวไข่ดาวให้45นาทีเนี่ยมันช้ามากแล้วผมมาบริหารเมืองไทยผมแก้ระบบใหม่หมดเลยต้องไม่เกิน10นาทีต้องอยู่หน้าโต๊ะอะไรหน้าลูกค้าแล้วอะคือการทำอาหารใจร้อนได้ใจเร่งด่วนแต่หัวอย่าร้อนมันต้องเร่งด่วนเนี่ยเราต้องคิดถึงผู้บริโภคเป็นหลักไม่ใช่ตามใจฉันแล้วอยู่ต้องมีความสุขกับการทำอาหารอาหารถึงอร่อยถ้าอยู่แบบภาษาไทยเรียกว่าสักวะธรรมเนี่ยอยู่ก็จะได้กินเขาแค่ครั้งเดียวผมทำเวลาผมทำเนี่ยผมใส่อะไรเนี่ยใส่อะไรใครบอกใส่นมใส่ใจผมใส่ใจแล้วผมลงรายละเอียดแล้วผมไม่ใส่ผงชูรสเลยนะที่สหรัฐอเมริกามันก็มีกฎหมายอยู่แล้วว่าห้ามใส่ผงชูรสดังนั้นถ้าใส่ใจเนี่ยอะไรไม่ว่าจะอาชีพอะไรพี่ใส่ใจนะอยู่ลอยลำแล้วก็เคลมว่าฉันเป็นที่ทำเป็นร้านอาหารที่อร่อยที่สุดบริการเยี่ยมที่สุดสะอาดที่สุดคำว่าอร่อยที่สุดในโลกนี้มันไม่มีแต่อร่อยที่สุดหมายความว่าอาหารร้อนต้องร้อนอาหารเย็นต้องเย็นอาหารสดต้องสดอร่อยที่สุดไม่มีอย่างพี่ลักเนี่ยทานเผ็ดแต่ผมไม่เผ็ดผมไม่ชอบทานเผ็ดนิดอะไรเงี้ยสไปซี่นิดแล้วพี่ทานเผ็ดแล้วผมทานเผ็ดชิบหายแล้วไหนบอกว่าอร่อยเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับอร่อยอีกคนไม่อร่อยอีกคนแต่ที่สำคัญคืออาหารสดต้องสดอาหารเย็นต้องเย็นอาหารร้อนต้องร้อนบริการต้องเร็วใส่ใจรายละเอียดเยอะ
รายละเอียดถ้าเราไม่เป็นพี่นิรันดร์ถ้าเราไม่เป็นเนี่ยไปฝึกงานก่อนพี่แต่ฝึกงานไม่ได้ไปสมัครงานไซต์จ็อบพาร์ทไทม์อะไรก็แล้วแต่งานอดิเรกเพื่อได้อะไรอะประสบการณ์มากขึ้นหูตาต้องไวเลยนะไม่ใช่เขาให้เราล้างล้างผักก็ล้างมันอยู่นะทั้งวันทั้งคืนแมวทำให้มันเร็วตืดแข่งกับเวลาแล้วว่างปุ๊บของานต่อขอพ่อควยมีอะไรครับอาหารผักฝึกหั่นผักปื๊ดทำไงให้ทิ้งน้อยที่สุดหั่นผักเสร็จครับมีอะไรครับเชฟปรุงอาหารดิปรุงไงครับโอ้หลายร้านอาหารรายละเอียดเยอะพี่เยอะต้นทุนพนักงานก็สำคัญในร้านอาหารอย่างที่ผมบริหารที่อเมริกาห้ามมีเกินเท่านี้เปอร์เซ็นต์ถ้าผมจำไม่ผิดไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ 15% labor cost อะไรเงี้ยแต่เมืองไทยต้อง 25-30% ของค่าแรงเยอะเกินเพราะคนมันเยอะในครัวแต่สุดท้ายผมก็ดึงมันลงมาได้คนที่เราก็กดดันน้องๆในครัวเพื่อให้เขาเป็นมืออาชีพแต่บางคนรับไม่ได้เขาก็ออกผมก็ไม่จ้างคนเพิ่มแต่คนที่อยู่ต้องทำได้1 คน 3 หน้าที่อย่างตอนที่ผมเป็นยังเชฟอ่ะผมทำได้5 หน้าที่อยู่5เราถึงเป็นเชฟได้เร็วไงเพราะอาสาตรงนี้ทำให้เร็วทำให้ดีทำใหแบบถูกต้องแล้วไปของานต่อเขาก็เห็นเราขยันแล้วไม่ใช่วัน2วันขยันนะผมเป็นพนักงานดีเด่น6เดือนติดอยู่ตอนที่ผมเป็นยังเชฟนะยังไม่ถึงกับเชฟเป็นกุ๊กอ่ะ6เดือนติดนะอยู่เขาก็เลยเห็นแววไงก็เลยพัฒนาผมให้เป็นผู้บริหารส่วนหนึ่งเราก็ได้ประกาศนียบัตรของการจบสถาบันอันดับหนึ่งของโลกมาด้วยก็เลยได้สามารถเป็นเชฟใหญ่ได้ในโรงแรม5ดาวได้อย่างรวดเร็วก็คุณรักๆชอบทานเป็ดอือฮึโอเคก็มีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีอะไรที่ผมตอบได้ผมจะตอบตอบไม่ได้ผมจะทำการบ้านแล้วไปหาข้อมูลมาให้ถ้าก็ดีใจนะครับดีใจที่ทุกคนมีการสื่อสารไปเกินมาเพราะพูดคนเดียวมันก็บ้าพอควรแล้วนะการสื่อสารนี่มันทำให้ไปได้เร็วนะครับแต่ถ้ามีโอกาสนะครับลงไปฟังสัมมนาสดของผมสักครั้งหนึ่งคาดการว่าต้นปีหรือ3เดือนแรกของปีหน้าอยู่อย่าลืมนะนี่จะเข้าตุลาแล้วเข้าเป้ามีเป้าหมายกันแล้วหรือยังสำหรับปี2024นะของผมนี่ไม่ได้เข้าอันเดียวเองนอกนั้นก็โอเคเรื่องสุขภาพเข้าท่องเที่ยวประเทศไทยได้เข้าอันเดียวไม่ได้เข้าคือยังไม่ได้ซื้อบ้านที่พัทยาหรือยังไม่ได้ย้ายไปอยู่พัทยาผมก็ชอบทะเลแต่เคยอยู่เขาหลักพังงา3ปี2ปี7เดือนเพราะอยู่กับหิมะรัดหนาวที่อเมริกา22ปีแล้วผมบอก no more กูไม่เอาอีกแล้วหิมะ มันหนาว แล้วก็อากาศร้อนๆมีแค่2เดือนใน12เดือนนะผมชอบอากาศอุ่นๆไม่ชอบความหนาวมากมายชอบอาบแดดเพราะออกกำลังกายเยอะจนมีซิกแพคถึงหน้าผากเห็นไหมอยู่โอเคทุกคนหวังว่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กันไหมครับพี่น้องก็กฎกติกาเขาก็บอกว่าให้กดไลค์กดแชร์ส่งสติกเกอร์ก่อนจากกันถ้าไม่มีคำถามอะไรหรือต้องการความรู้อะไรเพิ่มเติมถ้าต้องการความรู้อะไรเพิ่มเติมก็อินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวทางทีมงานเขาก็จะส่งมาให้ผมเองนะหรือจะเข้าไปที่สุภกิจรุ่งโรจน์ Facebook นะครับก็ดีมากเลยครับขอบคุณครับอาจารย์นั่นแน่อ่านออกยากว่าประพีธนากร
คนดังคนดังมาฟังเราด้วยความยินดีครับสำหรับวันนี้ผมสุภกิจรุ่งโรจน์และทีมงานอยากดูทีมงานผมไหมไม่ใช่ทีมงานอีจันอย่างเดียวนะนี่ทีมงานผมนี่ให้กำลังใจไอ้ฮีคนนี้ลูกสาวคนนี้ลูกสาวก็จะต้องนอนใกล้ๆเอ้ยนั่งใกล้ๆผมเวลาผมทำลายชนอีกตัวก็ลูกชายนะมีอยู่3คนนี่แหละนี่ลูกชายเขาต้องขอแจมด้วยตัวนี้จะใหญ่หน่อยแจ็ครัสเซลอาจารย์เล็กเชียร์อาจารย์เล็กไปเยอะแล้วพรุ่งนี้สอนดีๆสอนดังๆพรุ่งนี้ติดตามอาจารย์เล็กนะครับเอ๊ะพรุ่งนี้ป่ะพรุ่งนี้วันพฤหัสใช่ๆลูกสาวน่ารักก็เพราะว่าพ่อน่ารักไงแจ็คกี้ตัวเล็กแต่พรุ่งนี้ก็4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับก็พบกับอาจารย์เล็กซึ่งทุกคนต้องควรฟังผมแล้วบางคนก็แบบอะไรนะรำคาญหูเสียงดังฟังชัดก็เลยแต่อาจารย์เล็กจะบรรยายอีกโทนหนึ่งแต่ความรู้แน่นปึกประสบการณ์แน่นปึกแล้วก็รู้จริงเข้าใจจริงนะครับทางอาจารย์เล็กและผมก็ดีใจที่ทางผู้บริหารทางเพจอีจันเห็นความสำคัญของการพัฒนาสมาชิกเพจอีจันนะครับเทคนิคอย่างที่ผมบอกครับว่าท่านได้ฟังกันฟรียกแค่ใจแค่เน็ตของท่านเองก็แค่กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเรานะครับพวกเรามาด้วยใจเงินทองไม่ต้องไปพูดถึงมาด้วยใจและพร้อมที่จะช่วยกันมีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันถ้าช่วยไม่ได้ก็เงียบไป สำหรับอันนี้ผมสุกิจลุกโลดและทีมงานต้องขอบคุณทุกท่านมาอีกแล้วไอ้ตัวนี้มาอีกแล้วก็เราพบกันเรียกว่าคืนไหนวันพุธพบกับผมใหม่อีกครั้งหนึ่ง4ทุ่มถึง5ทุ่มคืนวันอาทิตย์สวัสดีครับโอ้ yes follow your dreamsเดินตามความฝันครับพี่น้องบาย